โอเฮลโลสวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมเองนะครับกระชาในวันนี้ผมเราครับอยู่กันในโรบล็อกกับผมกับในแมปที่มีชื่อว่าชาร์คไบต์นะครับคือแมปนี้ผมนะครับได้ทำการเล่นไปแล้วนานมากครับผมประมาณ3พาร์ทนะครับวันนี้ผมจะกลับมาลองเล่นอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าจู่ๆก็รู้สึกคิดถึงขึ้นมานะครับไม่รู้เป็นไรจู่ๆคิดถึงขึ้นมาเลยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นกันเลยนะครับก็เรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามันเติมซื้ออะไรได้บ้างนะครับโอ้โหทำไมของมันแพงจังเลยอะคือผมอยากจะลองฉลามตัวใหม่ครับคุณผู้ชมแฮมเมอร์เฮดนะครับฉลามหัวค้อนนะครับแป๊บนึงผมต้องเติมซื้ออันนี้ก่อนนะครับผมถึงจะเปลี่ยนฉลามได้แฮมเมอร์เฮดกด buy equip โอเคนะแล้วเราก็ไปลองกันเลยนะครับไม่มีใครเอาเรือหน่อยเหรอโอเคผมจะไปจอยเรือคนนี้ได้ไหมเฮ้ยกูพลาดแล้วกูไปจอยเรือผิดคนชิบหายเฮ้ยปืน AK ผมก็ไม่อยู่อ่ะกูลืมกด equip ปืน AK แล้วไงนะครับจู่ๆกันเป็นปืนที่เฉยเลยอ้าวแล้วเพื่อนขับเรือไปโหมีแอนิเมชันมาแล้วนะครับเขาปล่อยฉลามแบบนี้มาเลยนะเนี่ยโหยัดเข้ไปเพื่อนขับเรือขับเรือไปเลยนะสุดยอดมากโอ้โหทำไมน้ำมันแลดูใสขึ้นกว่าเดิมวะเฮ้ยมันดีขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยนะครับแล้วเรือสำราญหายไปไหนหมดอ่ะไม่มีใครมีเรือสำราญแล้วคุณผู้ชมในเซิร์ฟเวอร์นี้นะอันนั้นเรืออะไรเหรอทำไมเรือมันแลดูแปลกๆเฮ้ยเรือนี้ทางน่าจะเจ๋งนะเนี่ยคือมันไม่ติดพื้นน้ำอ่ะคุณผู้ชมเฮ้ยรอก่อนเฮ้ยแม่งโคตรสุดยอดเรือซานต้าโฮลลี่ไปไม่รอกันเลยนะโอ้นั่นฉลามกูยิงก่อนนะคุณผู้ชมครับแล้วเพื่อนเราอีกคนนึงหายไปไหนอ่ะแล้วทำไมมันกลายเป็นเจ้าหมอนี่มาขับแทนเฮ้ยเขาจะให้ขึ้นเหรอขอขึ้นด้วยโอ้โหสุดยอดไปเลย3คนขั้นเทพเป็นเรือซานต้าโคตรสุดยอดนะคุณผู้ชมว้าวโคตรอเมซิ่งอ่ะเออดีเว้ยอันนี้นี่คือดีนะครับมีคนไปรออยู่ในล็อบบี้รอนะครับแสดงว่าเขาโดนฉลามง่าไปเต็มๆนะคุณผู้ชมอุ้ย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 ไอ้นิวบี้กระโดดออกมาทำไมเป็นนั่งที่เดิมตกน้ำอีกอยากกลายเป็นศพหรือไงมันไปอยู่ตรงด้านหลังที่มันเป็นกระเป๋าคุณผู้ชมเรามีหวังได้ตายกันหมดเนี่ยโอเคเราคอยให้อย่างนี้เอากลับไปช่วยอยู่กลับไปช่วยอยู่ครับคุณผู้ชมครับเขาเป็นคนดีมากครับผมเทมคิน123นะครับเออมานั่งที่ดีๆเสียงโอ้ชิฉลามอยู่ด้านหลังโอ้โหมึงเรียบร้อยอย่างนี้เรียบร้อยสิอย่างนี้โอ้โหตายเพื่อนกูตายหมดเลยเดี๋ยวอย่าเพิ่งกูยิงมึงนะกูยิงมึงอย่าสกิลเอาตัวรอด 100% คุณผู้ชมรีโหลดก่อนไม่ได้เอาเอเคมาด้วยเดี๋ยวยิงอุ้ยเดี๋ยวชิบหายแล้วกูมันไงกูเก่งอย่าอีก5วิโคตรสิงกูบอกเลยโคตรสิงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องซื้อโอกาสนะครับการที่เราจะเป็นปลาฉลามเสียไปเท่าไหร่วะหุ้ย30โลบักอะผมจะยอมจ่าย30โลบักโอ้โหเปอร์เซ็นต์52คราวนี้แหละมึงถ้าไม่ได้เป็นนี่กูไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับเยี่ยมโอ้โห30โลบักไม่ได้เป็นไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับเนี่ยเรียบร้อยนะครับรู้สึกว่าฉลามหัวค้อนนี่จะดีกว่าฉลามธรรมดานะครับผมเกือบทุกอย่างนะครับยกเว้นไซส์เฉยๆนะครับไซส์เกรดไวท์จะใหญ่กว่านะครับแต่ว่าฉลามหัวค้อนจะตัวเล็กกว่านะครับแต่ว่าสปีดแล้วก็เลือดจะเยอะกว่านี่ครับผมดูจากสตัทตรงนี้ได้นะครับฉลามจะถูกปล่อยออกมาแล้วโอ้โหฉลามหัวค้อนเป็นไงโคตร MLG จัดไปครับคุณผู้ชมโอ้ยกดสเปคบาร์เพื่อเป็นการบูสต์โอ้โหแม่งลำบากมากเอาละเฮ้ยนั่นเจอเหยื่อไม่ใช่อยู่ไหนอะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมเฮ้ยใครยิงใครยิงใครบังอาจยิงใครบังอาจยิงฉันอู้กูโดนยิงจากไหนครับผมมองไม่เห็นเลยอะฉลามตัวนี้มันเร็วมากคุณผู้ชมผมควบคุมไม่ได้เอาล่ะเฮ้ยมีนเรียบร้อยอึบอุบบึมชนเรียบร้อยผมได้ฟันปลาไป5โอ้โหแม่งกระโดดสูงมากโอ้ยอันนั้นคนโอ้โหคนหายไปไหนแล้ววะเร็วจัดแล้วมันคุมไม่อยู่ครับคุณผู้ชมครับโอ้เรียบร้อยได้แดกครับคุณผู้ชมโดนยิงไปก็หนักเหมือนกันนะเนี่ยโดนอะไรวะสไนเปอร์ยิงแล้วไงทำไมมันรุนแรงจะไปไหนโอ้ยโอ้ no เอาใช่ไหมนี่แน่เรียบร้อยจะเอาเหรอเอาใช่ไหมหูมันยิงผมรุนแรงมากเลยนะเนี่ยต้องขอยอมรับว่ากระสุนเองแรงจริงๆนั่นครับผมเป็นสีแดงขึ้นนะครับ
แสดงว่ามันล่อตีเราอยู่นะคุณผู้ชมจริงๆยังมีเรือข้างๆนี่อยู่แต่ว่าไม่เป็นไรไปตรงนี้เลยนะฮะเหยื่อกดสปีดเมนเอาฆ่าคนไหมได้ฆ่าอยู่นะครับนี่ไงโอ้เรียบร้อยได้อีกตัวนึงใช่จริงๆด้วยคุณผู้ชม2ตัว3ตัวโอ้โหไม่ก็ได้ไป2ฟันปลาพุ่งขึ้นอย่างน่าสงสารโหแม่งเล่นเอาเวียนหัวเหมือนกันนะเนี่ยการจะเล่นมันฉลามได้นี่ลำบากเหมือนกันนะเนี่ยเอาตรงนี้ก่อนนะอือได้มาคนนึงอีกคนนึงล่ะคนนึงอยู่แถวนี้ไหมไม่รู้ครับผมเรามองไม่เห็นนะครับมันเร็วเกินฉลามบ้าเร็วชิบหายเรียบร้อยได้ฆ่าอีกตัวนึงครับคุณผู้ชมตัวนึงอยู่ไหนอะเหลืออีก2คนโอ้โห2คนนี้กูไม่รู้เลยอยู่ไหนนะเนี่ยหูเอาเรียบร้อยอย่างเงี้ยเรียบร้อยเด็กตัวนึงตัวสุดท้ายอยู่ไหนวะ50วิสุดท้ายแล้วเนี่ยเรือมันลอยอยู่อ่ะคุณผู้ชมเอ้ามันสละเรือเหรอไม่สละเรือหุยๆโอ้โหโอ้โหมันใช้ RPG ยิงผมเหรอเกือบตายโอ้ my godเอ้าฉลามก็ตายด้วยโอ้โหเยี่ยมฉลามหัวค้อนหลังจากที่ผมลองเล่นดูนะครับผมจะสัมผัสได้ว่ามันเนี่ยค่อนข้างที่จะรวดเร็วมากๆนะครับมันเร็วสุดๆไปเลยนะซึ่งมันเป็นอะไรที่ผมอาจควบคุมไม่ค่อยได้นะครับนี่อะไรเนี่ยครับรู้สึกเขาน่าจะรู้จักผมครับเฮลโลโหไปอออยู่ตรงเรือเดียวกันมันไม่แจ่มนะบอกให้โอ้ไปเลยไปอยู่เรือคนนี้ครับผมคนที่เขารู้จักผมอ่ะไปเลยเพื่อนผมรู้ว่าคุณน่ะสามารถขับเรือได้โอ้เดี๋ยวชิบหายแล้วฉลามเกรทไวท์ชาร์กนะครับโหเรือบินได้นี่มันเกินไปนี่มันเกินไปนี่เกินไปนี่เกินไปนะครับขับเรือดีๆผมซ้อนอยู่โอเคป่ะชาร์กโดนฆ่าวัดกูยังไม่ได้ยิงฉลามเลยอย่าบอกว่าฉลามมันออกไปก่อนไหนๆก็ไหนๆครับผมไหนๆผมก็ซื้อตัวฉลามหัวค้อนมาแล้วนะครับเราก็เพิ่มอีกสักหน่อยเป็นไงนะคุณผู้ชมอะไรครับโอกาสเป็น 52% นะครับหรือว่าเพิ่มโอกาสไปอีกหน่อยเอาแบบชัวร์เลยรอบนี้ชัวร์เลยครับนี่ 66% มึงเอ้ยมีโอกาสมากกว่า 50% ที่เรานั้นจะได้กลายเป็นฉลามนะครับบอกได้เลยว่าแจ่มมากโอ้ my god นี่กูเติมไปเพื่ออะไรเนี่ย 61% นี่กูยังไม่ได้เป็นเลยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวฉลามมาครั้งเดียวครับรู้เรื่องผมพูดเลยครั้งเดียวอะรู้เรื่องแน่นอนนะครับเว้นแต่ว่าเราฆ่าฉลามเอาล่ะฉลามจะถูกปล่อยออกมาสุดยอดมีแอนิเมชันอีกแล้วเป็นฉลามธรรมดานะครับ Great White Shark ขับเรือ Come on ขับเรือมันไม่ขับอ่ะกูตายแล้วอย่างเงี้ยกูตายแล้วใครก็ได้เอาเรือเป็ดมารับกูทีนั่นแหละสุดยอดขับไปเลยเพื่อนนั่นแหละเจ้าของเรืออาจจะโดนดูนั่นกระโดดยองไม่น่ารอดแล้วผมพวกนี้โอ้ได้สงสารถูกปล่อยกลางทะเลโอ้ my god ไปรับผู้ประสบภัยไหม3คนจะไปรับเขาไหมเขามันจะกระโดดขึ้นเกาะครับเกมนี้คือถ้าไม่มีเรือนี่ก็คือเหมือนตัวเองตายไป What the heck What เสียงดังชิบหายสมมติมีคนเปิดกล่องข้างล่างหรือไงผมไม่แน่ใจนะครับ Whoa no เดี๋ยวยิงฉลามก่อนมันแม่งทำลายเรืออันนี้นะครับโอ้ยงงนะผมฉลามรอบนี้ฉลามค่อนข้างที่จะหงอยนะครับหงอยมากอะระหว่างนี้เราสามารถกดเพิ่มเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ได้ด้วยบอกว่ากดซื้อเพิ่มได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมกดซื้อเพิ่มอีกอ่ะ 75% อ่ะถ้ารอบนี้กูไม่ได้เป็นนี่กูไม่รู้จะพูดยังไงนะครับคือ 75% นี่ต้องได้เป็นแล้วนะคือแบบเล่นแบบหงอยมากนะครับตายไปยังไม่ถึงครึ่งห้องเลยอ่ะหรือว่าตายไปเกินครึ่งห้องอยู่นะแต่มันก็หงอยอยู่ดีอ่ะนะครับมันไม่ค่อยออกล่าเท่าไหร่วะเนี่ยมาเขารอบนะฮะคุณผู้ชมนี่ผมเพิ่มเป็น78แล้วถ้าไม่ได้นี่รู้สึกแบบงอนเกมนี้มากนะผมจะเล่นเป็นปลาฉลามปิดคลิปไปซะหน่อยนะครับเพราะว่าเรานั้นครับผม
ได้อุตส่าห์เติมเงินซื้อนะที่ผมซื้อไม่ใช่อะไรเลยครับเพราะว่ามันเพิ่มเข้ามานะครับแล้วผมกะว่าผมอยากจะรีวิวมันมานานละนะครับแต่ว่าไม่มีโอกาสได้มารีวิวสักทีนะครับยังไงก็กู What the heck นี่เดี๋ยวอันนี้คือมึงสุ่มตามเปอร์เซ็นต์จริงไหมวะนี่มึงสุ่มตามเปอร์เซ็นต์จริงไหมวะโคชื่อนี้คนไทยเห็นๆนะคุณผู้ชมชื่อคนไทยเห็นๆแป๊บนึงถ้าผมจอยโอ้โหไม่ my god เป็นเรือที่เซ็งมากแป๊บนึงผมไปจอยนี่ได้ไหมจอยเรือเป็ดเนาความปลอดภัยอันดับหนึ่งจริงๆเลยเอื้อสลักตัวไปคนหนึ่งแล้วเพื่อนขึ้นมาโอ้ my god มึงจะดำน้ำหาปลาฉลามขับดีเกินร้อยโอ้ฉลามโอ้ my god กูนี่ปวดหัวเลย no oh my god ยังมีคนล่ออยู่นะครับเนี่ย2คนเฮ้ยโอเคนะครับโอ้โหการเป็นฉลามผม 83% oh my god คราวนี้ถ้าไม่ได้เป็นกูเลิกเลยนะครับถ้าไม่ได้เป็นกูเลิกเลยกูยอมเสียโลบัคเลยคุณผู้ชมครับ try oh my god wow กูไม่เสียตังฟรีคุณผู้ชมบอกเลยจังหวะนี้ไปเลยเฮ้ยบางทีผมอาจจะโดนฆ่าก็ได้อย่านะ RPG เอาเลยเรียบร้อยจัดก่อนได้เปรียบครับคุณผู้ชมเอาละใครยิงอะไรผมโอเคเรียบร้อยเสียงอ้านนี่เรียบร้อยเลยครับคุณผู้ชมครับไปตรงนู้นเอ้ยหรือว่าไปตรงนี้มันใกล้กว่าไหมตรงนี้ใกล้กว่าคุณผู้ชมอุ้ยช็อตแดกเข้าไปเอาละคนอยู่ไหนเฮ้ยอย่าบอกไม่มีคนคนอยู่ไหนอะโอเคเรียบร้อยแม่งโคตรเวียนหัวคุณผู้ชมคืออยากจะพูดว่ามันเร็วมากอะเป็นฉลามบ้านเลยว่าเร็วชิบหายกดเพิ่มสปีดตุ้มอีบ้าเรียบร้อยอย่างนี้โอ้โหมันฮาร์ดคอร์กันไปละเอาละอยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีกเราไปฆ่าเรือเป็ดตรงนี้ก่อนนะครับผมไม่รู้ว่าเรือเป็ดมีกี่คนน่าจะมีประมาณคน2คนเรียบร้อยยังมีคนอีกไหมเฮ้ยนี่คุณผู้หญิงมีคุณผู้หญิงอยู่เลยอ่ะมันเร็วเกินไปโอ้โหเรียบร้อยคุณผู้หญิงตายนะครับตรงนี้ผมเรือโจรสลัด What แสดงว่ามีคนดำไปข้างล่างตรงนี้ใช่ไหมนั่นแหละเอาเรียบร้อยไปเปิดกล่องได้พอดีเด้อผมเห็น 3.0 อีกตัวนึงเขาไปไหนแล้ววะเดี๋ยวนั้นเรือโจรสลัดเรียบร้อยเล็บเป็นโจ๊กโอเคสุดยอดคือแบบมีการหยุดให้ปลาฉลามอยู่นิ่งๆก่อนไหมกูไม่ไหวแล้วมันเร็วเกิน What the heck มันเร็วมากครับคุณผู้ชมเรือเป็ดตรงนั้นเอาล่ะถล่มไม่มีใครอยู่เลยโอเคมีเรือสำเภา2ลำนะครับคุณผู้ชมตึมเรียบร้อยลำหนึ่งนี่มีแค่คนเดียวว่ะโอเคเลข2คนนะครับผู้ชมครับใช่จริงๆด้วยโอ้โหเรียบร้อยจัดไปคนนึงครับคุณผู้ชมเลขคนนึงนะฮะเรามีเวลา1นาทีครับผมในการหานะครับโอ้15วิสุดท้าย My God คนสุดท้ายมันอยู่ไหนวะโอ้โหกูจะพลาดตอนสุดท้ายไม่ได้ต้องเป็นเรือลำนั้นแน่เอาละชนไม่เหลือขี้กูแพ้คุณผู้ชมมันอยู่ไหนไม่รู้โอ้แม่งโคตรไกลอยู่ตรงนู้นโอ้โหกูจะเจอมันอยู่ตรงนู้นนะคุณผู้ชมครับโอเคนะคุณผู้ชมครับก็จบลงไปกันแล้วนะครับผมสำหรับในแมปนี้นะครับชาร์กไบนะก็สรุปเลยแล้วกันนะครับฉลามหัวค้อนนะผมคือมันเร็วก็จริงนะครับเลือดเยอะก็จริงนะแต่ว่าข้อเสียก็คือตัวมันอาจจะเล็กไปหน่อยนะครับสมมุติว่าคุณไปพุ่งชนใส่คนอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะไม่โดนคนก็ได้นะครับเพราะว่าตัวมันเล็กไงนะเราอาจจะไม่ได้คิวจากตรงนั้นนะครับแต่ว่าโดยรวมก็โอเคนะผมก็ถือว่าเล่นสนุกนะครับเพราะมันเร็วมากนะค่อนข้างเวียนหัวเล็กน้อยแต่ก็โอเคครับผมก็ไปแล้วครับบ๊ายบายสำหรับใครผมที่อยากจะเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะทำการทิ้งลิงก์ไว้ตรงด้านล่างครับผมใครนะที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ช่วยมากกดซับสำหรับวันนี้ไปละบ๊ายบาย